ไปคุณอุดมค่ะจากอุทัยธานีคุณอุดมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะปรึกษาเรื่องที่ดินสปกของน้องชายที่เสียชีวิตใช่ไหมคะครับผมค่ะยังไงคะที่ดินน้องชายแล้วน้องชายมีครอบครัวไหมครับมีลูกเมียไหมมีครับมีครอบครัวมีลูกสองคนครับมีลูกสองคนมีเมียมีลูกสองคนคำถามคืออะไรครับคำถามคือว่าที่ดินสปกเนี่ยจะโอนให้กับพี่สาวเขาได้ไหมครับเพราะว่าภรรยาของน้องชายนะก็เป็นข้าราชการนะครับเป็นครูครับอ๋อโอเคได้ครับพี่ได้ครับพี่น้องได้ครับพี่น้องได้พี่น้องท้องเดียวกันได้พี่น้องต่างบิดามารดาได้โอนไปได้ถึงหลานนะครับพ่อแม่ได้คู่สมรสที่ไม่จดทะเบียนยังได้เลยครับพี่ครับได้ครับได้ครับพี่น้องกันได้ครับใช่ต้องเป็นเกษตรกรเนาะเพราะว่าข้าราชการไม่สามารถรับโอนที่ดินนั้นได้จนวันนู้นน่ะแกเกษียณนู่นน่ะอยากมาทําเกษียณแล้วก็พ้นจากความเป็นข้าราชการแล้วมาเป็นเกษตรกรน่ะเออโน่นน่ะรอหลัง60แต่ถ้าจะโอนให้พี่ให้น้องกันได้ครับพี่ได้ครับได้ค่ะแล้วคุณวสันต์ที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขามีลูก2คนนะมีปัญหาไหมครับต้องได้รับความยินยอมจากทายาทแต่ว่าต้องดูก่อนนะแล้วใครจะเป็นคนโอนล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะก็อายุเท่าไหร่ก็เมียเขาว่าครับเมียเขาภรรยาเขาถ้าภรรยาเขาก็คือถ้าลูกไม่มีสิทธิ์รับเนี่ยก็จบไปอยู่แล้วก็ภรรยาก็ยังเป็นเกษตรกรอยู่ใช่ไหมหรือไม่เป็นภรรยาเป็นข้าราชการภรรยาเป็นข้าราชการครูครับอ้าวภรรยาคุณตายเป็นครูครับผมภรรยาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสิทธิ์รับก็ไม่มีสิทธิ์โอนคืนสปกนู่นหลังฟังดูนะพี่นะคะพี่อนอมกรณีแบบนี้คือต้องคืนคนไม่มีสิทธิ์รับจึงไม่มีสิทธิ์โอนเนี่ยครับพี่คุณต้องมีสิทธิ์ที่จะรับจากคนตายมาก่อนแล้วถึงจะโอนได้อันนี้เขามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหมมันไม่ใช่มรดกตกทอดนะพี่นะเพราะอะไรรู้ไหมคือสปกมันยังเป็นที่ของสปกสำนักงานปฏิรูปแต่เขาให้สิทธิ์ในการที่จะโอนตกทอดแก่ทายาทได้ทายาทที่จะรับก็ต้องมีคุณสมบัติคือเป็นเกษตรกรเมื่อคุณไม่เป็นขาดคุณสมบัติคุณก็รับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้จะไปโอนต่อก็ไม่ได้ครับพี่ค่ะแล้วจะทำไงดีครับเนี่ยกลับไปที่สปกเลยครับเรื่องนี้ที่ดินเนี่ยต้องกลับคืนสู่สปกถ้าเราตรงไปตรงมาก็แจ้งสปกให้ได้ทราบว่านะครับเจ้าของสปกได้เสียชีวิตไปแล้วและทายาทของเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับโอนนั่นแหละครับคนตรงครับพี่ใช่ค่ะหรือว่าโทรสายด่วนสปกได้นะคะ1764นะคะ1764ก็1764นะคะครับ1764แต่ถ้าถามหนอมก็คนตรงก็ถ้าเห็นตรงคนตรงก็ต้องกลับคืนสู่สปกครับเพราะว่า มันสุดทางละมันไปต่อไม่ได้แล้วมันมีทายาทคนอื่นไหมล่ะนอกจากที่มีสิทธิ์รับอ่ะก็มีก็พ่อแม่เขาก็เสียหมดแล้วครับคุณวสันต์ที่เอาเธอนะถ้าเราไม่มีสิทธิ์เรามีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็ควรจะให้ที่แปลงนั้นตกได้แก่คนที่เขาไม่มีที่ทำกินต่อไปดีที่สุดครับพี่อุดมครับนะคะจะมีการทำบุญไหนที่จะสำคัญเท่ากับการให้โอกาสกับคนอื่นที่เขาได้โอกาสนะพี่นะสวัสดีครับพี่อุดมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ